สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูป้าไวจะมาแนะการสกรีนเสื้อหรือกระเป๋าผ้านะคะการสกรีนเสื้อหรือกระเป๋าผ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นงานที่เราสามารถที่จะทำเองได้นะคะสามารถที่จะออกแบบสามารถที่จะตกแต่งทำให้เราได้เสื้อซึ่งไม่เหมือนกับใครเราสามารถออกแบบเองดีไซน์เองนะคะมีตัวเดียวในโลกนะคะแต่ว่าอาจจะมีอุปกรณ์ที่วัสดุอุปกรณ์ที่เฉพาะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือสีในที่นี้ครูว่าไว้ใช้สีพลาสติกนะคะแต่ว่าท่านสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีอะคริลิกก็ได้นะคะหรือสีที่เขียนผ้าก็ลองไปถามร้านที่เราไปซื้อสีก็เป็นร้านเครื่องเขียนนะคะถามเขาว่ามีสีสำหรับเขียนผ้าไหมนะคะก็มีหลากหลายสีค่ะและที่สำคัญเราสามารถใครได้มีทักษะเพิ่มเติมสามารถที่จะผสมสีได้หลากหลายกว่าสีที่มีด้วยซ้ำนะคะอุปกรณ์ต่อไปก็คือเสื้อหรือกระเป๋าผ้าที่เราต้องการที่จะสกรีนนะคะต่อไปก็คือแบบนะคะแบบในที่นี้วันนี้ครูป้าไวใช้การตัดสติกเกอร์นะคะก็สามารถเลือกแบบได้หลากหลายออกแบบเองก็ได้จะวาดจะเพ้นท์หรือว่าจะมีแบบก็ได้แล้วแต่วันนี้คุณครูป้าไวใช้แบบนะคะอุปกรณ์อย่างอื่นอีกก็คือผู้กันนะคะเอาไว้สำหรับเก็บรายละเอียดมีดคัตเตอร์สำหรับที่เอามาตัดสติกเกอร์แล้วก็ฟองน้ำนะคะนี่คืออุปกรณ์มันก็ไม่ใช่ว่าจะหายากหรือลงทุนสูงสักเท่าไหร่เลยนะคะต่อไปค่ะมาดูวิธีการทำกันว่าทำกันอย่างไรเริ่มต้นนะคะก็คือเราไปหาภาพที่เราต้องการนะคะในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะหรือสามารถที่จะวาดเองก็ได้นะคะในที่นี้ครูก็ไว้ใช้ภาพที่เสิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะปริ้นลงบนกระดาษหลังจากนั้นก็เอากระดาษเนี่ยนะคะทากาวแล้วก็แปะลงไปบนกระดาษสติกเกอร์อีกทีหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้คัตเตอร์ตัดกระดาษสติกเกอร์ก็จะได้รูปแบบตามที่เราต้องการออกมานะคะตัดสติกเกอร์แล้วหลังจากนั้นก็เอาส่วนที่เราต้องการให้เป็นลวดลายเนี่ยเราดึงออกแล้วเราก็เอากระดาษสติกเกอร์ติดลงไปบนเสื้อหรือกระเป๋าที่เราต้องการจะทำนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะในการติดขอเน้นย้ำนิดนึงในการติดนะคะสติกเกอร์ลงไปบนกระเป๋าหรือตัวเสื้อเนี่ยจะต้องติดให้แนบสนิทกับเนื้อผ้าเพื่อไม่มีช่องว่างระหว่างสติกเกอร์กับเนื้อผ้าเพราะเดี๋ยวเวลาเราลงสีมันจะได้ไม่เลอะนะคะคราวนี้เราก็ตักสีใส่จานสีนะคะตักสีใส่จานสีแล้วก็ตัดฟองน้ำให้มีขนาด1 คูณ 1 นิ้วเอาฟองน้ำจุ่มสีค่ะเอาฟองน้ำจุ่มสีนะคะจุ่มสีจุ่มสัก2-3 ครั้งเพื่อให้ติดสีที่ฟองน้ำปริมาณหนึ่งนะคะหลังจากนั้นทําต่อเลยค่ะก็คือเอาฟองน้ำที่จุ่มสีแล้วเนี่ยมาแตะลงบนภาพที่เราต้องการนะคะในที่นี้ครูป้าไวทํารูปแมวเป็นสีดําก็เอาสีดํามาแล้วก็ฟองน้ําชุบสีดําแล้วก็มาแปะตรงที่รอยเราตัดสติกเกอร์นี้ควรจะทําซ้ําสัก2 หรือ 3 ครั้งเพื่อให้ได้ปริมาณสีที่ติดลงบนเสื้อเนี่ยหรือผ้าเนี่ยพอสมควรนะคะแล้วก็พยายามเกลี่ยสีให้สม่ำเสมอหลังจากนั้นรอแป๊บนึงนะคะให้พอแห้งหมาดๆแล้วก็ลอกสติกเกอร์ออกนะคะเราก็จะได้ลวดลายเสื้อตามที่เราต้องการนี่เห็นไหมสวยไหมคะเก๋มากนะคะหรือว่าถ้าเราทำบนกระเป๋าเนี่ยกลายเป็นเสื้อกับกระเป๋าลวดลายเหมือนกันใส่ไปไหนมันก็ดูเก๋ไก๋ดีนะคะนอกจากนี้ถ้าคนอื่นถ้าท่านต้องการที่จะเพ้นท์ก็ได้นะคะใช้สี
อะคริลิกหรือสีพลาสติกเนี่ยก็เพ้นไปตามอันนั้นอาจจะใช้ทักษะสูงนิดนึงนะคะครูป้าวัยก็จะมีตัวอย่างอื่นๆอีกหลากหลายรูปแบบอันนี้ก็สำหรับคนที่เป็นทาสแมวเนาะชอบแมวก็สามารถที่จะหารูปแมวมาแล้วก็ดีไซน์ออกแบบนะคะกระเป๋าผ้าค่ะก็สามารถที่จะจัดเป็นตัวหนังสือเป็นข้อความได้แตกต่างนะคะรักมัมรักแดดก็มีนะคะแล้วก็เสื้อหนุ่มๆวัยรุ่นสาวๆหนุ่มๆนะคะแล้วก็ยังมีเสื้อทีมยังมีเสื้อครอบครัวยังมีเสื้อแก๊งเสื้อค่ายอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายที่เราสามารถที่จะออกแบบได้นะคะถ้าใครสนใจอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมสามารถติดต่อไลน์หรือไม่ก็เบอร์นี้ได้เลยนะคะวันนี้ครูป้าไวก็มีข้อมูลดีๆมาแนะนำเพียงแค่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการทำงาน DIY หรืองานฝีมือเล็กๆนะคะเด็กเล็กๆก็ทำได้นะคะหรือว่าผู้ใหญ่ก็ทำได้เป็นงานอดิเรกยามว่างในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดี